สาธิตการยกระดับกะปิจากกุ้งเคยของชาวประมงพื้นบ้านนะครับสู่อาหารระดับโรงแรมแล้วก็ภัตตาคารที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าปลอดจากการใช้สารปรุงแต่งทุกชนิดนะครับและยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มทำกะปิในจังหวัดตรังเนี่ยหันมาทำกะปิแบบความเค็มต่ำกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างที่ห้องอาหารลูกลมในกระช่องฮิลเต็นท์รีสอร์ทตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็ทดลองทำ4เมนูสุขภาพนะครับมีซีซ่าสลัดม้าห้อพาสต้าผัดพริกแห้งซอสกุ้งเคยและป่อเปี๊ยะข้าวยำสมุนไพรจากข้าวเบายอดม่วงซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมสั่งกินกันเยอะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ขายในราคาที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองครับการมาปรุงอาหารมันควรจะต้องยกระดับอีกหนึ่งขั้นเพื่อให้เกิดคุณค่าและเกิดมูลค่าที่ดีซึ่งวันนี้เราได้ทำ 3-4 เมนูจริงๆกะปิเนี่ยไปทำได้ 4-50 เมนูแต่ว่าวันนี้เพื่อจะให้เกิดความแตกต่างของร้านอาหารและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีที่ไหนก็เปิดจานแรกก่อนจากเป็นม้าห้อซึ่งเป็นเมนูที่กระบวนการเหมือนม้าห้อทั่วไปนะฮะการปรุงแต่ว่าพิเศษก็คือการใช้กะปิของรสเคยมาทำซึ่งอันนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยนะฮะเป็นสับปะรดเหมือนเราเอามะม่วงน้ำปลาหวานมาจิ้มกับของเปรี้ยวกะปิที่ใช้มีความเค็มต่ำร้อยละ4เท่านั้นเองนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งกะปิทำอาหารได้มากถึง 40-50 เมนูเลยครับแล้วก็มีเมนูที่ลูกค้ายังติดใจอย่างอื่นอย่างเช่นผัดกะปิหมูกะปิไก่สตอซึ่งก็เป็นเมนูที่ขายดีครับแล้วก็แกงต่างๆที่ใช้กะปิด้วยรวมถึงแกงส้มหรือว่าภาคกลางก็เรียกกันแกงเหลืองนะครับซึ่งทางใต้เนี่ยจะใส่กะปิเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ปลอดภัยครับนำไปสู่เมืองแห่งความยั่งยืนด้านอาหารแถบอันดามันหรือระดับประเทศได้ในอนาคตส่วนหน้าตาอาหารที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเมนูสายสุขภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังจับมือกับร้านลิมอนจิโนเรสโตรองเออินโนเตก้าถนนพระราม6ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนรังสรรค์เมนูเฮลตี้ครับชูภาพลักษณ์ตรังจุดทัศน์จากความอร่อยด้วยบรรดาผลไม้สดแล้วก็ธัญพืชหลากชนิดนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายซึ่งมีการจัดกิจกรรมวิ่งอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังอยู่แล้วครับก็รังสรรค์จากวัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นอย่างข้าวเบายอดม่วงข้าว GI ของตรังครับอันนี้ชื่อดังอยู่แล้วมีคาร์โบไฮเดรตต่ำโปรตีนสูงมีสาคูธรรมชาติที่มีเส้นใยสูงครับมีหม่อนเบอร์รี่ลูกจากแก้วมังกรซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ทั้งนั้นนะครับเอามาปรุงร่วมกับข้าวโอ๊ตนมกรีกโยเกิร์ตอัลมอนด์นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ธัญพืชอื่นๆกล้วยหอมด้วยเบอร์รี่ด้วยครับส่วนประกอบของเมนูนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือมูสลี่กรีกโยเกิร์ตแล้วก็ท็อปปิ้งครับโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหลายชนิดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นของจังหวัดตรังครับแต่ว่าอันนี้ที่เรามาดิสเพลย์วันนี้ค่ะมันจะเป็นเมนูเฮลตี้สำหรับงานวิ่งค่ะทางเราก็ได้รับเกียรติจากททนะคะที่จะให้จัดทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักวิ่งซึ่งโดยปกตินักวิ่งมาราธอนหรือว่านักวิ่งมืออาชีพเขาก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการอาหารมากๆนะคะโดยเฉพาะโภชนาการก่อนที่จะวิ่งระหว่างวิ่งแล้วก็หลังวิ่งแต่ว่าในส่วนของเราก็จะเป็นโภชนาการหลังวิ่งค่ะซึ่งเราก็ได้ทำรีเสิร์ชมานะคะว่าอาหารประเภทไหนวัตถุดิบประเภทไหนที่ให้พลังงานเพื่อที่จะทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปในระหว่างวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมตรังมาราธอนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเมนูเฮลตี้ที่ทางททตรังจัดให้เนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยมากสมกับที่จังหวัดตรังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยแล้วก็ยังได้เรื่องสุขภาพอีกด้วยครับส่วนอาหารอื่นๆนะครับอย่างท่านเป็นพวกอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลต่างๆเนี่ยที่ร้านเองก็ใช้วัตถุดิบจากเรือประมงของชาวบ้านที่มาจากในท้องถิ่นกันทั้งนั้นนะครับก็ไปจับสัตว์น้ำแต่ละชนิดมาก็ได้ทั้งความสดใหม่แล้วก็ได้ทั้งอุดหนุนสินค้าชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักด้วยครับ